สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเพลินเพลงกับสันทราพรนะครับซึ่งเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับทางทูชั่นเทเนนสองนะครับแล้วก็ไปออกอากาศอีกใน4ช่วงเวลาของแต่ละสัปดาห์ที่ท่านจะรับชมได้ตามอัธยาศัยด้วยกันนะครับคุณอนันต์เสนมงคลสรจักรเกษมสวัสดิ์ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับซึ่งทางมูลที่สันทราพรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนำเอาบทเพลงต่างๆสุนทราภรณ์มาเสนอให้ท่านได้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินเป็นประจำวันนี้ก็จะมานำเสนออีก11เพลงซึ่งจะส่วนใหญ่เป็นเพลงที่คุณครูเอ๋สนสนานเคยขับร้องเอาไว้นะครับแล้วก็ไปนำมาออกอากาศในวันนี้เพราะว่าเราก็อยากจะให้ท่านได้ชมเพลงต่างๆที่คุณครูเอ๋ได้เคยขับร้องไว้แล้วก็มีคนมาร้องทดแทนไม่ว่าจะเป็นขึ้นลูกใหม่หรือคนศิลปินอื่นๆนะครับแล้วก็วันนี้11เพลงไพเราะทั้ง11เพลงเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นไหนแล้วก็นะวันนี้จะเริ่มต้นด้วยเพลงต้องว่าเป็นเพลงปลุกใจรักชาตินิดหน่อยแต่ไม่เชิงอะไรเพลงมาร์ชไม่ใช่เพลงมาร์ชใช่เป็นเพลงรักปลุกใจใช่ค่ะอาจารย์คะกับบทเพลงจริงๆทั้งสองเพลงความหมายดีมากเลยในช่วงเปิดช่วงนี้ก็คือเพลงศูนย์ถิ่นสิ้นไทยแล้วก็บทเพลงหยุดน้ำเจ้าพระยานะทั้งคู่ก็แหมจะบอกปลุกใจมันก็ไม่ถึงขนาดฮึ่มเหิมนะคะเพลงรักที่ปลุกใจ ใช่ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เลยค่ะอาจารย์คะศูนย์ถิ่นสิ้นไทยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะแต่ว่าคำร้องโดยครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญค่ะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เห็นชื่อบางท่านบอกเห็นชื่อแล้วตกใจเพราะว่าชื่อดูมีความหมายที่โหสูงถิ่นสิ้นไทยแต่ว่าเนื้อเพลงจริงแล้วไม่ใช่จะพูดในแง่ด้านลบนะเนื้อเพลงคือจริงๆแล้วครูสวัสดิ์และท่านสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความผาสุกของชาติไทยเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมแต่ว่าท่านเตือนใจว่าให้เรารักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะสูญถิ่นสิ้นไทยได้ไอ้สิ่งที่ต้องรักษาทั้งหลายเนี่ยนะสมัยนิยมเป็นสมัยนิยมต้องเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ถูกจริงๆอาจารย์ซึ่งจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงเปล่านั้นอีกเรื่องนึงนะครับ มานั่งให้คำนิยามซอฟต์พาวเวอร์กันแต่ว่าที่เรียกกันทุกวันนี้ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่มั่งมีมั่งคั่งของเราที่มันมีคุณค่าวิถีชีวิตที่มั่งมีของเรานะครับที่มันจะทำให้คนอื่นเขาชื่นชมค่ะใช่เลยเพลงเนี้ยแล้วก็ชีวิตภาษาของไทยนะครับแล้วก็ชีวิตที่อยู่ในร่มพระบรมพุทธศาสนาค่ะนี่คือชีวิตวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เราจะนำเสนอให้ชาวชาติเขาชื่นชมเราได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ครูสวัสดิ์พยายามพูดว่าเราต้องรักษาเอาไว้ให้ได้เพราะว่ามันคือเอกลักษณ์ของบ้านเมืองมันคือทำสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเราสมบูรณ์นะคะอาจารย์ก็จริงๆเรียกว่าเป็นบทเพลงที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะอาจารย์ท่านก็นำสมัยมาก่อนเลยนะเพลงนี้ตะโหตั้งแต่ปี16นะคะก็มีการได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเพลงนี้ครูเอื้อก็ขับร้องเอาไว้เองด้วยนะก็คือเป็นเพลงในแนวปลุกใจรักชาตินั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นเพลงปลุกใจในแนวรักชาติที่มีความอ่อนหวานไพเราะคือไม่ได้มาออกในทำนองแนวเพลงมาร์ชหรือฮึ่มเหิมอย่างนั้นนะคะซึ่งเพลงประเภทอย่างเงี้ยก็จะมีสุนทรินชิ้นไทยและอีกเพลงนึงที่ใกล้เคียงกันก็คือรักหนึ่งในหัวใจนะคะซึ่งก็เป็นให้รักชาติเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราฟังเสียงร้องของน้องแจ๊บนฤพลผิวอ่อนค่ะอันนี้อยู่ในโครงการรู้รักสามัคคีนะคะกับอีกหนึ่งเพลงนี้ก็ความหมายดีมากๆนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วหยดน้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีแม่น้ำสี่สายมาและรวมกันเป็นหนึ่งก็เหมือนกับคนไทยจากทุกภาคส่วนที่เรารักสามัคคีกันแล้วก็รวมกันเป็นชาติไทยนั่นเองนะคะเพลงนี้คำร้องคุณศิรพงษ์จันหอมท่านประพันธ์เป็นกลอนนะและส่งเข้าประกวดคุณครูเอื้อไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดพอดีแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยกลอนบทนี้มันเพราะมันความหมายดีมากๆนะก็ไปขอคุณศิรพงษ์จันหอมว่าจะขอนำมาใส่ทำนองนะคะซึ่งก็ได้รับอนุญาตมาจนเกิดมาเป็นบทเพลงหยดน้ำเจ้าพระยาซึ่งคุณครูเอื้อขับร้องเอาไว้เองคู่กับคุณวรนุชอารีค่ะวันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องมุกอันดาใจยงน้องตะพิเชษจีรารัตนาสิริจากคอนเสิร์ต110ปีที่คิดถึงครูเอื้อสุนทรสนานค่ะเชิญครับเม
พรางพิมพ์พิมพ์ใจวัดวังนารายถวยถิ่นไทยสุขล้ำไร่ฟ้าหน้าใสไฟธรรมขีตนาดหวานช้ำดื่มดำใจสากซ้อนกลอนคานหวานคำยามอ่านไทยโบราณพร่ำไว้รวยสาวหลากสินถิ่นไทยจึงสลักรักใครสะเนหารักสิ่งใดไม่แม้รุ่งเรืองเฟื่องพุทธบูชาความเป็นไทยเอ่ยสูนพงไทยเธอทูลรักษาสืบสมญาเมืองทองโอ้เมืองแม่นแม่นแล้วเมืองเราแม่นบ้านร้านเผาปลีชีพเราสนองรักษาแผ่นดินถิ่นทองเพื่อชาติเรามีต้องสูญถิ่นสิ้นไทยร่วมผูกพันนานเท่าวัน
จ้าพระยาไหลบ่าน้องเพลงต่อไปขออินโทรเองได้ไหมได้ค่ะจ้ะค่ะเพราะว่าจริงๆเนื้อเพลงต่อไปเนี่ยคือเพลงที่ผมพี่ว่าครูเรือร้องไว้ไพเราะมากอีกเพลงหนึ่งนะครับแต่ไม่ค่อยรู้จักกันไม่ค่อยมีใครนำมาร้องนะแล้วผมก็ติดใจเพลงนี้มาตลอดก็เลยอาถานใช่ครับอาถานขออาสาร้องสักหนึ่งครั้งนะครับก็ร้องในงานคอนเสิร์ตเริงไมตรีลีลาสุนทราภรณ์ของสมาคมสากลไทยจีนแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อปี65ใช่ไหมครับครับก็ร้องได้จาก 20% ของที่ครูได้ร้องไว้นะครับก็ประมาณนั้นก็ไม่สามารถร้องได้ไพร้อมเป็นครูแต่ว่าเพลงนี้เพราะมากอยากให้ท่านถ้าฟังแล้วลองไปฟังต้นฉบับของครูที่ขับร้องไว้เพราะมากจริงๆจริงด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ต้องบอกนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เวลาพูดถึงเพลงรักครูเอื้อไม่ค่อยมีใครคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมานะคะไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่ว่าวันนั้นฟังอาจารย์แล้วก็โอ้เพลงนี้ก็เพราะจริงๆแล้วก็คลื่นลูกใหม่หลายคนก็มาพูดว่าอยากร้องบ้างร้องเป็นตลอดร้องตามอีกหลายครั้งร้องตามกันอีกหลายคนเพราะว่ามันไม่ค่อยได้คิดถึงเพราะว่าพูดถึงเพลงรักก็จะไปคิดรักเอาบุญไปคิดถึงพี่รักเจ้าอะไรอย่างนี้นะแต่จริงเพลงนี้แล้วความหมายก็ดีมากดีมากเลยครับใช่ค่ะรักเธอด้วยใจนะครับผมขับร้องไว้เองครับอีกเพลงนึงทานน้ำรักเพลงคู่บ้างนะคะก็เป็นสุดยอดเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งของคุณครูเอื้อที่มีเอกลักษณ์มากๆเพลงนี้นอกจากมีการอยู่ฮู้ฮู้ฮู้กันแล้วก็ยังมีเสียงประสานท่อนกลางด้วยเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงคู่ที่ไม่มีอะไรเหมือนและไม่เหมือนอะไรเลยนะคะเป็นเพลงที่หลายๆท่านชื่นชอบนะคะบอกว่าต้นฉบับเดิมเนี่ยมีสุนทราภรณ์เคยขับร้องไว้กับคุณมัณฑนาโมรากุลตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคะแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่ขับร้องกับคุณชวลีด้วยแต่ว่าเวอร์ชั่นที่เผยแพร่หลายทั่วไปที่ทุกคนคุ้นหูตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่บันทึกเสียงเอาไว้กับคุณบุษยาซึ่งมาเป็นในยุคหลังๆหน่อยแล้วนะคะก็เพลงนี้ชื่อว่าทานน้ำรักแล้ววันนี้เราก็จะมาฟังเสียงร้องของ2ดาวคล้างฟ้าพี่เจือนเจือนศักดิ์น้อยสุวรรณพี่แดงพรสุรีวิชเวชจากคอนเสิร์ต80ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะเชิญครับเธอจริงรักยิ่งด้วยใจใฝ่รักแท้ฉันรักไม่แปรรักแน่มันคงซื่อตรงนักผูกจิตรวมคิดขนึงรำพึงพร่ำรักแน่นักรักเธอด้วยใจสวัสดีนุ่มนุษย์สุดจะแลเลี้ยวใครรุ่มร้อนแรงดังไฟเพิ่งสุมหรือไทยฉันทนเพราะอยากแอบอิงรักแท้ด้วยจงใจจริงยอดหญิงฉันรักจริงด้วยใจ
จ้าจงตรองและมองสักนิดจงคิดดูใจฉันชื่นชูปะทูยอดรักหนักสวงในดวงใจจะไปหนใดไม่ว่าไกลไกลแห่งไหนหรือไทยเคียงเธอเธอจ้าจงอย่านึกวันตื่นทุกวันมันพะวงลงเพลอปองรักจนละเมอฉันหวังบำเรอรักเธอขออย่าประวิงรักแท้ด้วยจงใจจริงยอดจริงฉันรักจริงด้วยใจเราก็มาฟังสองเพลงที่เกี่ยวกับทาง
มืองเหนือเนาะใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วก็เป็น2เพลงที่ครูเอื้อขับร้องเอาไว้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่ค่อยได้ฟังเลยแต่ก็เพราะมากๆทั้ง2เพลงนะคะเพลงแรกชื่อว่าดอกไม้เมืองเหนือค่ะเป็นผลงานทํานองของครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คําร้องโดยครูสุรัตน์ภุกเวศนะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูเอื้อมอบหมายให้ครูสุรัตน์เขียนเนื้อหรือประพันธ์เนื้อร้องด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นเพลงเดบูของครูสุรัตน์กับวงดนตรีสุนทรภรณ์ก็ว่าได้นะคะบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้2ครั้งด้วยกันนะคะของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะบอกว่าครั้งแรกเพลงนี้แต่เดิมใช้ชื่อว่าดอกไม้เวียงเหนือนะคะแล้วต่อมาบันทึกเสียงครั้งที่2ของครูเอื้อเปลี่ยนชื่อเป็นดอกไม้เมืองเหนือค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงร้องของพี่เจือนเจือนศักดิ์น้อยสุวรรณนะคะขับร้องเอาไว้ในคอนเสิร์ตการกุศลเริงไมตรีลีลาสุนทราภรณ์ค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเหนือเหมือนกันนะคะคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างชื่อว่าเสน่ห์สาวเหนือนะคะเป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูเทิดวัฒนาซึ่งเป็นนามแฝงของพลเรือตรีเทิดศักดิ์บุษปะวัฒนะนะคะตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูเอื้อขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้กับคุณบุษยารังสีก็เป็นเพลงที่ไพเราะหวานๆนะคะจีบกันทั้งภาคเหนือที่ไพเราะมากๆอีกหนึ่งเพลงนะคะวันนี้มาฟังเสียงร้องของสองคลื่นลูกใหม่ค่ะน้องยุ้ยปิยวรรณสงวนทรัพย์น้องโอสราวินวงสุวรรณนะคะจากคอนเสิร์ต83ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะครับความนิยมชมเชย
ได้มาเจอยังลงยังเธอละเมอถึงอยู่แต่นางโอ้ทินไทยงามสาวงามสมชื่อบ่จางพี่นี่แสนนางวางน้องนางน้องโปรดน้ำใจยามพี่ดูกระไดมนรักปักใจทุกคราหากยอมชิดชมสมปรารถนาจะรักเธอกว่าตาเป็นขวัญตาตราบตายได้ฟังว่าจะสัญญาแต่สิ่งท่านผู้ชมครับ18วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทั้งนิสิตเก่าจุฬาและไม่ใช่นิสิตเก่าจุฬาก็สมควรที่ไปชมอย่างยิ่งเพราะเป็นคอนเสิร์ตการกุศล100ปีสภากาชาดนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าจุฬาสุนทราภรณ์ค่ะซึ่งท่านก็ได้ฟังเงื่อนไขไปแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการจำหน่ายบัตรนะคะแต่ว่าขอเชิญชวนให้บริจาคนะคะให้กับทางสภากาชาดแล้วก็จะได้รับบัตรถ้าเกิดว่ายอดถึงที่กำหนดไว้นะคะก็จะได้รับบัตรไปชมคอนเสิร์ตนี้เข้าไปดูได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจจะรวบรวมมาบทเพลงที่ทางสุนทราภรณ์ได้ประพันธ์ไว้นะคะให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ท่านได้รับฟังแล้วก็ซาบซึ้งรำลึกความหลังไปด้วยกันนะคะว่าแหมเพลงเพราะๆของจุฬาเนี่ยมีอะไรบ้างคือนอกจริงๆแล้วนอกเหนือจากขวัญใจจุฬานอกเหนือจากดาวจุฬาแล้วยังมีอีกหลายเพลงเลยนะอาจารย์ที่คุณครูเอื้อได้ประพันธ์เอาไว้ค่ะก็เราให้รายละเอียดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่ถ้าไปยังไม่ได้ติดตามรับชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็กลับไปชมใน YouTube ได้นะครับหรือถ้าติดต่อไปที่จะไลน์มาถามที่ LINE Official สุนทราภรณ์ก็ได้นะคะค่ะก็เชิญชวนกันว่าให้มาชมแล้วก็งานนี้อย่างที่บอกนะคะก็บริจาคเข้าสภากาชาดเลยนะคะก็ช่วยกันเพราะว่าปีนี้100ปีสภากาชาดมาทำบุญด้วยกันค่ะครับมีอะไรก็ถามไปในLINE Official ของสุนทราภรณ์ได้เลยนะครับว่าจะขอบัตรได้ยังไงหรือต้องใช้วิธีบริจาคยังไงจึงได้บัตรไปชมจุฬาสุนทราภรณ์ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับครับใช่ค่ะมา2เพลงต่อไปค่ะแหวกก็เพราะอีกแล้วนะคะ2เพลงนี้นะคะ
ยากยิ่งสิ่งเดียวค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คุณครูเอื้อประพันธ์ทำนองนะคะแล้วก็ขับร้องเอาไว้เองที่มีเนื้อหาที่น่าฟังแล้วก็ไพเราะนะคะเพลงนี้คุณครูแก้วประพันธ์คำร้องนะคะต้นฉบับมี4ท่อนเต็มเลยนะคะยาวนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าเพลงนี้ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมหูสุนทรภู่นะคะบอกว่าจะเรียนอะไรก็ไม่ยากเหมือนการจีบผู้หญิงนะอันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่บทกลอนนะแต่ว่าสรุปใจความว่าเรียนยังไงความหมายของเพลงนี้ก็คือโอ้โหจะเรียนอะไรยากยิ่งสิ่งเดียวนะคือไม่มีอะไรเลยยากเลยมียากอยู่อย่างเดียวก็คือการเกี่ยวผู้หญิงหรือการจีบผู้หญิงนั่นเองนะคะก็คือมีความหมายที่ดีแล้วก็อาจจะตรงใจหลายๆท่านมากๆเพลงนี้สุนทรภรณ์ขับร้องเอาไว้เองนะคะบอกต้นฉบับบันทึกเสียงได้แค่2ท่อนนะคะเพราะว่าข้อจำกัดของแผ่นเสียงนะคะแต่จริงๆช่องนี้ไม่ใช่ช่องนี้เพลงนี้มี4ท่อนเต็มค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงร้องของ3คลื่นลูกใหม่นะน้องแจ๊บนฤพลน้องโน้ตพรชัยน้องสันชาตรีขับร้องเอาไว้3คนนะคะในบทเพลงนี้แบ่งท่อนกันแต่ว่าเป็นท่อนเต็มนะคะ4ท่อนค่ะจากคอนเสิร์ตพราวนภาสุนทราพรนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงค่ะมาจากเพลงประกอบจุฬาตรีคูณนะเป็นเพลงคู่ที่โด่งดังมากๆอีกเพลงนึงนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าปองใจรักนะคะซึ่งต้นฉบับเดิมนั้นคุณมัณฑนาโมรกุลขับร้องไว้คู่กับครูเอื้อสุนทรสนานใช้ประกอบละครเรื่องจุฬาตรีคูณนะคะแล้วก็เป็นผลงานอมตะเสมอมาทุกยุคทุกสมัยไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะวันนี้มาฟังเสียงร้องของสองคลื่นลูกใหม่น้องแจนนันทพรค้าผลน้องสันชาตรีชุ่มจิตจากคอนเสิร์ตอุเทนถวายรวมใจรักสุนทราพรค่ะจะเรียนจะรำจะทำอะไรไม่ลำบากยอดยากอยู่อย่างเดียวสุนทรภู่กล่าวพาดพิงฉันไม่ทวงติงเพราะว่าสมจริงตรองยิ่งเห็นเป็นเรื่องหนักใจแม่กงแม่กลจวบจนกบเกยเคยเรียนรำบันมันท่องจำตามคำสอนเรียนกันถึงโครงดานกราบฉันกลอฉันไม่ร้าวรอนไม่อับจนแต่เรียนเรื่องรักหนักในกะมนจนปัญญาใครจะว่าปัญญาไม่มีก็ทนได้โง่
ักคราขอบอกฉันมาฉันอ่อนระอาสักคำจะทำอย่างไรให้กังวลบางคนไม่รักแสดงว่ารักล่อลวงได้แกล้ง
ที่ใส่ชุดแขกวันนี้ขอปิดท้ายรายการ3เพลงรวดเลยนะครับค่ะอาจารย์คะได้ฟังกัน3เพลงนะคะพรานทะเลค่ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่น้องทัศกิติทัศน์แก้วอุทัยบันทึกเสียงเอาไว้นะคะในอัลบั้มสืบสารเพลงสุนทราภรณ์นะคะจากนั้นค่ะอีก2เพลงจากคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์นะคะคนเหมือนกันนะคะขับร้องโดยน้องโน้ตพรชัยน้องแจ๊บนฤพลและน้องโอสราวินและรำวงรื่นเริงสำราญโดยหมู่คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ทั้ง2เพลงหลังนี้มาจากการแสดงดนตรีลีลาสร้างสุขกับสุนทราภรณ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะครับพบกับรายการบรรเลงสุนทราภรณ์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับคุณหนอนงเสนาบงผมสรจักรถิ่นสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะชีวิตที่คร่ำกลางน้ำเวียนวนลอยล่องกลางชนไม่พ้นทนไปอยู่กับเรือเบื่อใจพ้องพรานทะเลเร่ไปอยู่ห่างไกลกลางสายชนมองน้ำตรงหน้าตรดฟ้าไกลๆว้าเหวดวงใจไม่เห็นผู้คนคลื่นและลมสู้ทนทุกใจปานใดไม่บนสู้แดดฝนลำบากกายอยู่วางทะเลนานนานท้องเรือเป็นบ้านท้องการเรือนตายสิ้นชีพสิ้นชนเคราะห์ร้ายศพฝังโดยง่ายฝากเอาไว้ใต้คงคาเพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจมาบกที่ไรให้แสนปรีดาใกล้แผ่นดินเข้ามาเหมือนมีวิมานตรงหน้าลืมหนักหนาแทบจูบดินทะเลนานนานท้องเรือเป็นบ้านท้องทานเรือนตาสิ้นชีพสิ้นชนเคราะห์ร้ายศพฝังโดยง่ายฝากเอาไว้ใต้คงคาเพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจมาบกที่ไรให้แสนปรีดาใกล้แผ่นดินเข้ามาเหมือนมีวิมานตรงหน้าลืมหนักหนาแทบจูบดินThank you.
ร่างกายก็เน้นไปสิ่งคนชื่นใจสัมพันธ์เมื่อยังไม่ได้รักกันกันสุขสันต์จนตายอย่าทำยามในคนถือตนว่าตนเลิศลอยเมื่อคนนิยมประโคม
ันดารา